เรื่องเพ่งอยู่ผู้เดียวในป่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูดทรงปรารบนางกิสาโคตมีตรัสพระธรรม,มเทศานานี้ว่าได้ยินว่าในการนั้นเท้าสักกะเข้าไปเฝ้าพระศาสดาพร้อมกับเทวะบริษัท ในที่สุดแห่งปฐมยามถวายบังคมแล้วประทับนั่งทรงสดับธรรมกถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงอยู่ณที่ส่วนข้างหนึ่งในขณะนั้นพระกิสาโคตมีเทรีคิดว่าเราจักเฝ้าพระาศาสดาท่านเหาะมาทางอากาศแล้วเห็นเท้าสักกะ ถวายบังคมแล้วจึงกลับไปเท้าเธอทอดพระเนตรเห็นพระเถรีผู้ถวายบังคมแล้วกลับไปจึงทูลถามพระศาสดาว่าพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุณีนั่นชื่อไรพอมาเห็นพระองค์แล้วก็กลับพระศาสดาตรัสว่ามหาบอพิษภิกษุณีนั่น ชื่อกีสาโคตมีเป็นทิดาของตถาคตเป็นยอดแห่งพระเทรีผู้ทรงผ้าบางสุกุลทั้งหลายดังนี้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราเรียกชนผู้ทรงผ้าบางสุกุลผู้ผอมสับรัั่งด้วยเอ็นผู้เพ่งอยู่ผู้เดียวในป่านั้นว่าเป็นพราม ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องเพ่งอยู่ผู้เดียวในป่าจบ